สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ KPN Studio นะครับมาอีกแล้วตามคำเรียกร้องนะครับสำหรับท่านที่นะติดตามchannel นะครับ YouTube KPN Studio อยู่นะครับวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับเกี่ยวกับการทำเพลงด้วยโปรแกรม Cubase นะครับวันนี้มีทริคนะครับเล็กๆน้อยๆมาพูดคุยกันมาบอกกันนะครับสำหรับคนที่ติดตามKPN Studio อยู่นะครับเคยหลายคนนะเคยแต่งเพลงเองทำเพลงเองนะครับเคยใส่คอร์ดเพลงเองนะครับเคยนะครับเคยเป็นไหมครับว่าบางทีเราแต่งเพลงแล้วเนี่ยมันใส่คอร์ดบางทีเราใส่ไม่ตรงคอร์ดหรือบางทีมันด้วยเหตุผลอื่นๆแหละนะครับของการใส่คอร์ดไม่ตรงนะครับใส่คอร์ดไม่ตรงนะเราจะทำยังไงนะครับหรือบางทีอยากให้มันเป็นมาตรฐานเราจะทำยังไงนะครับวันนี้จะมีวิธีนะครับดูว่าคีย์เพลงหรือว่าคำร้องที่เราร้องเข้าไปเนี่ยใน Cubase เนี่ยนะครับมันตรงกับคอร์ดอะไรตรงกับคีย์อะไรวันนี้มีทริคเล็กๆมาบอกกันนะครับมาเรียกว่าเป็นเทคนิคที่ดีมากนะครับซึ่งผมก็ค้นพบนะครับจากนะครับ Cubase Studio นี่แหละนะครับมีวิธีง่ายๆนะครับเดี๋ยวมาบอกกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสมมติว่าเพลงเราแต่งขึ้นมานะครับผมขออนุญาตเพลงของนักร้องที่กำลังดังๆอยู่ตอนนี้นะก็คือเพลงของออยแสงสินนะครับชื่อว่าเพลงขีดอันตรายนะผมจะร้องสักท่อนนึงไม่ถึงท่อนหรอกนะฮะนิดๆหนึ่งเพื่อพี่ดูว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะดูว่าคีย์หรือคำร้องที่เราร้องเข้าไปเนี่ยมันไปตรงกับคอร์ดอะไรนะครับมาลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะอัดเสียงเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับหากหักมันลบออกได้ง่ายง่ายคือไปในเบมบริการเอาละได้ละเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวมาทำให้มันคลิปหนาขึ้นหน่อยหนึ่งนะฮะดันขึ้นไปนะครับนี่คือ เสียงที่ร้องอัดเข้าไปเมื่อกี้นะครับมาลองฟังดูนะครับหากหักมันลบออกได้ง่ายๆคือไปในเบมบริการเอาละนะฮะแค่นี้ เห็นไหมครับว่าถ้าเพลงที่เราเขียนหรือว่าแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเรามาร้องลงไปในCubase เนี่ยนะครับ ขอไปนะเป็นหวัดไม่เคยหายทีนะช่วงนี้นะครับพอร้องเข้าไปแล้วบางทีเรานะครับบางทีเรามาเล่นกีตาร์ใส่นะฮะเล่นคีย์บอร์ดใส่เนี่ยอันนี้ผมเล่นจากคีย์บอร์ดใบ้นะฮะคีย์บอร์ดใบ้ Yamaha นะฮะทั้งต่อเข้ากับโปรแกรม Cubase นะฮะเดี๋ยวใครอยากรู้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่เป็นโปรแกรมนะคีย์บอร์ดใบ้นะครับแล้วทีนี้เราใส่คอร์ดเข้าไปบางทีเราก็ต้องมาดูมาฟังนะว่ามันคีย์มันตรงกับอะไรแต่มีวิธีการง่ายๆนะบอกกันง่ายๆเลยนะว่าคีย์เพลงหรือว่าคำร้องที่เราร้องเข้าไปใน Cubase เนี่ยมันตรงกับคอร์ดอะไรคีย์อะไรเรามาดูง่ายๆเลยนะครับวิธีการครับก็คือเอาเมาส์นะครับมาดับเบิลคลิกนะฮะดับเบิลคลิกนี้นะฮะที่ออดิโอ101นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับ มันจะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะฮะเห็นว่ามันจะมีรอยนะครับคลิปเพลงที่เราอัดเข้าไปนะฮะขั้นตอนต่อมาครับใช้เมาส์มาคลิกที่ซิกเมนต์ตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกครับนะครับมันจะเกิดนะครับ เนื้อเพลงที่เราร้องเข้าไปนะครับที่ตรงนี้นะหน้านี้จริงๆแล้วสอนแนะนำไปแล้วเมื่อคลิปก่อนๆนะครับค่อนข้างนานแล้วแหละนะฮะอยู่ในchannel นี้แหละแล้วกลับไปดูนะฮะว่ามันคืออะไรนี่คือหน้าหนึ่งที่เราสามารถมาทำให้คำร้องของเราตรงห้องเพลงแล้วก็ตรงกับคีย์เพลงนะครับนี่คือเนื้อร้องนะที่เราร้องเข้าไปนะครับเมื่อกี้นะครับมาดูกันนะครับ
หากหักมันหล่นออกได้ง่ายๆคือไฟในเบมบุรีกานี่คือเนื้อร้องที่เราลองเข้าไปนะฮะวิธีสังเกตนะฮะที่ผมบอกไปว่าทำไงถึงจะรู้ว่าเนื้อเพลงคำร้องที่เราลองเข้าไปมันตรงกับคีย์อะไรคอร์ดอะไรนะฮะมาดูนะฮะเราสังเกตดูนะครับ มีโน้ตอยู่ข้างๆหน้านี้นะฮะโน้ตอยู่ข้างนี้ครับมีตั้งแต่ C นะครับ B A G F E นะครับ D 2 C 2เนี่ยนี่คือโน้ตของเพลงนี่คือโน้ตเพลงนะครับทีเนี้ยก่อนอื่นเรามาจัดให้มันตรงห้องให้มันชัดเจนก่อนตรงห้องนี้ดูนะครับว่าคำร้องมันเหลื่อมอยู่นะฮะมันไม่ตรงช่องถ้าตรงช่องต้องอยู่ในช่องนี้นะครับทุกคำเลยวิธีการเลื่อนนะครับให้มันตรงห้องก็คือเอาเมาส์มาคลิกที่คำว่าพีชชาร์ปพีชวาร์ปนี่ตรงนี้นะฮะเราก็จะได้รูปมือเห็นไหมครับสังเกตไหมครับเป็นรูปมือนะคลิกขึ้นมาแล้วก็ดันคลิกเมาส์ค้างนะครับแล้วก็ดึงมันไว้ให้ตรงห้องซะดึงให้ตรงห้องซะนะครับดึงมาให้ตรงห้องคลิปนี้สอนไว้แล้วนะฮะคลิปก่อนๆมีรายละเอียดก็เข้าไปดูได้ในเคเบนสตูดิโอนะฮะให้มันตรงห้องพอตรงห้องปั๊บเราจะรู้เลยทันทีว่าเสียงหรือคำร้องที่มันลงไปแต่ละห้องมันตรงกับคอร์ดตรงกับโน้ตอะไรอย่างเช่นมันเริ่มต้นตรงเนี้ยนะครับมันตรงกับ C พอดีเลยนะตรงกับ C นะเดี๋ยวไปที่หน้าเปียโนนิดนึงนะฮะนี่คือ4นะครับหากคักมันลบออกได้ง่ายๆเนี่ยนี่คือ4นะครับผมลองฟังดูนะครับหากคักมันลบออกได้ง่ายๆคือคำว่าง่ายๆเนี่ยนะฮะมันจะเป็นลงห้องคอร์ดพอดีอีกคอร์ดหนึ่งมันลงที่ Gถ้าเราเอาเมาส์มาคลิกเนี่ยมันจะลงที่ G sharp พอดี G sharp นะครับตรงนี้พอดีเลยนะฮะถ้าเป็นคอร์ดก็จะเป็น G sharp นะฮะอันนี้เริ่มต้นจาก4นะครับง่ายๆ นะครับเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันแค่เอาเมาส์มาคลิกตรงเนี้ยมันก็จะเกิดคีย์ขึ้นมาเห็นโน้ตเลยว่า G นะฮะนี่คือ G ตัวนี้นะครับคำเริ่มต้นตรงกับ C นะครับตรงกับ C มันเห็นได้เลยเนี่ยจะทำให้เราจัดการกับคอร์ดเพลงได้ง่ายขึ้นนะนี่เป็นเทคนิคนะครับอย่าลืมนะครับว่าทำยังไงเดี๋ยวทบทวนสักรอบหนึ่งเวลาเราแต่งเพลงเสร็จแล้วเราจะได้เขียนเพลงเขียนโน้ตเพลงให้ถูกต้องนะให้ตรงห้องนะครับเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อนะครับเราร้องเพลงเข้าไปแล้วเพลงที่เราแต่งเนี่ยนะครับร้องเข้าไปแล้วเราก็มาคลิกเมาส์ที่ตรงนี้นะที่แท็กที่1เนี่ยนะครับออดิโอเนี่ยนะครับคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับ1ครั้งเสร็จแล้วถ้ายังไม่ขึ้นหน้านี้ให้ดับเบิลคลิกที่คำว่าซิกเมนต์ในตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกคำว่าซิกเมนต์ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าคีย์เพลงของเราตรงกับห้องไหนนะครับอย่างนี้นะครับ C อันนี้ก็ G นะครับหรือว่าเราอยากจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็มาคลิกคำว่า Pitch Warp ตรงนี้นะครับ Pitch Warp นี้เราจะเป็นรูปมือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับนี่คือวิธีการหรือว่ารายละเอียดก็กลับไปดูคลิปเก่าๆที่ทำทิ้งไว้นี่คือทริคง่ายๆนะฮะถือว่าเป็นมีประโยชน์มากสำหรับคนแต่งเพลงนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่ติดตามผมอยู่นะครับ KPN Studio จะได้ทำเพลงได้ถูกต้องมาตรฐานแล้วก็ไพเราะมากยิ่งขึ้นเอาล่ะคลิปนี้สั้นๆครับขอบคุณที่ติดตามนะครับใครที่ติดตามอยู่หรือติดตามเป็นครั้งแรกมาดูครั้งแรกก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดติดตามแล้วก็กดที่รูปกระดิ่งจะได้ติดตามกันได้ง่ายขึ้นวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ